ันนี้เปิดร้านมากี่ปีแล้วคะผม36 ปีผมมากินตั้งแต่โตเท่านี้เลยสุขภาพแข็งแรงนะคะครับร้านกู๊ดโภชนานะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นค่ะที่เปิดมานาน36 ปีแล้วค่ะพิกัดของร้านนี้นะคะก็คือแจ้งวัฒนา14ค่ะอยู่ตรงถนนหน้าบ้านเลยค่ะร้านนี้นะคะเรากินตั้งแต่เด็กเลยค่ะ30 กว่าปีแล้วดูป้ายโลโก้ต่างๆมาที่นี่ทีไรนะคะก็เหมือนได้ย้อนวันๆไปตอนเด็กทุกทีเลยค่ะเพราะการตกแต่งของร้านนะคะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรามากินตอนเด็กเลยค่ะที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำจิ้มเขาจะมีเหมือนเนี่ยเต้าเจี้ยวต้องปรุงแบบนี้นะคะอร่อยใส่น้ำเนื้อตุ๋นไปด้วยนะคะเจ้มจนสุดๆอันนี้หม้อสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะจะมากินเนื้อตุ๋นนะคะกับข้าวเปล่านะคะก็อร่อยแล้วหรือว่าจะมาจัดหม้อไฟชุดใหญ่แบบนี้นะคะก็จะได้ของทั้งหมด4ถาดสำหรับเรานะคะคือเอาหมดเลยแถมเบิ้ลอีกต่างหากค่ะนานๆจะมากินนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินไม่หมดนะก็สามารถห่อกลับบ้านได้นะคะร้านนี้นะคะก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่เป็นร้านโปรดของพ่อเรานะคะแกชอบเนื้อตุ๋นที่นี่มากแม่ก็ชอบค่ะนี่จะเป็นเอ็นเนื้อเมื่อก่อนครอบครัวเราก็จะกินเป็นหม้อตุ๋นนะคะแล้วก็เป็นข้าวเปล่าไม่ได้กินหม้อไฟแบบนี้หรอกค่ะจริงๆร้านนี้เขามีชื่อเสียงมานานมากแล้วนะคะคนแถวแจ้งวัฒนะดอนเมืองก็มากินร้านนี้กันเยอะเลยค่ะชาวแจ้งวัฒนะดอนเมืองมาคอมเมนต์การันตีความอร่อยกันให้หน่อยนะคะร้านอาหารในซอยแจ้งวัฒนะนะคะยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะที่เป็นร้านโปรดของเราตั้งแต่เด็กเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านโปรดอีกร้านนึงค่ะคลิปนี้ก็คือเอาใจคนชอบเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเลยค่ะต้องมาทานร้านนี้ให้ได้นะคะทุกคนบอกพิกัดอีกทีนึงนะคะก็คืออยู่ตรงแจ้งวัฒนะ14ค่ะใครเอารถมานะคะก็แนะนำให้จอดที่บิ๊กซีแล้วก็เดินมานะคะเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าสายสีชมพูเสร็จนะคะก็สามารถลงตรงบิ๊กซีแล้วก็เดินมาที่ร้านได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ